ด้านนายอัธวิทย์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงพร้อมระบุว่าฐานเสียงเดิมในเขตจตุจักรพรรคกล้ามาเป็นที่1วันนี้พรรคกล้าได้ก้าวไปเป็นพรรคการเมืองที่เทียบเท่ากับส.ส.ในสภาแล้วและเห็นอย่างชัดเจนว่าการเมืองใหม่เกิดขึ้นแล้วเชื่อการเลือกตั้งสนามใหญ่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนสำหรับผลการรับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้นับไปแล้วร้อยละ 94.64 อันดับที่1หมายเลข3นายสุรชาติเทียนทองพรรคเพื่อไทยได้คะแนน 27,284 คะแนนอันดับที่2หมายเลข6นายกรุณพลเทียนสุวรรณจากพรรคก้าวไกลได้คะแนน 19,081 คะแนนอันดับที่3หมายเลข2นายอัธวิสุวรรณภักดีจากพรรคกล้าได้คะแนน 19,011 คะแนนอันดับที่4หมายเลข7นางสรัญรัตน์เจนจาคะจากพรรคพลังประชารัฐได้คะแนน 7,089 คะแนนสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเตรียมพร้อมคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 5-11 ปีนายแพทย์อดิศัยพัฒนาตั้งผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดเผยถึงการคิกออฟฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กอายุ5ปีถึง11ปีในวันพรุ่งนี้ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติว่าจะเริ่มต้นฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจำตัวซึ่งมีคนไข้ของสถาบันประมาณ 4,000 คนทางนี้ยังฉีดไม่มากเป็นการฉีดเพื่อทดสอบระบบและไม่ให้เกิดความแออัดโดยก่อนฉีดจะมีพยาบาลแต่ละหน่วยงานโทรศัพท์ไปหาและให้คำปรึกษาข้อมูลและสอบถามความสมัครใจของผู้ปกครองหลังฉีดจะมี QR code ประเมินผลข้างเคียงและช่องทางให้ความรู้การดูแลหลังฉีดวัคซีนหากเกิดผลข้างเคียงเนื่องจากมีผู้ป่วยเด็กจากหลายจังหวัดสามารถเข้าโรงพยาบาลใกล้บ้านก่อนได้หรือมาได้ที่สถาบันสุขภาพเด็กก็พร้อมที่จะดูแลเช่นเดียวกันโดยมีหลายและสายด่วน1415ให้คำปรึกษาและมี Fast Track ในรายที่สงสัยรุนแรงเพื่อขอรับการดูแลต่อไปซึ่งในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะมาตรวจเยี่ยมการคิกออฟฉีดวัคซีนเด็กที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดคนฉลาดย่อมรู้จักความกลัวของตัวเองเพราะการเอาชนะมันให้ได้คือเครื่องหมายของคนประสบความสำเร็จเซธ กอร์ดินนักสร้างและพัฒนาเว็บไซต์นักการตลาดนักเขียนและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจชาวอเมริกันGood thought, good speech, good actions, good service, and good values. 5 พลังบวกที่จะร่วมจุดประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio, คลื่นความคิด 96.5 FM MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนประเทศไทยเราเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเลื่องลือไปทั่วโลกผ้าต้อไหมมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละท้องถิ่นชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าหัตถกรรมที่ทำด้วยมือและเป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีคุณค่า MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทยมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน MCOT Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการทำอะไรอ่ะก็สับตะไคร้ไงจะได้ติดตามช่อง YouTube Thinking Radio งั้นวางมีดและเขียงแล้วฟังให้ดีถ้าอยากติดตามช่อง Thinking Radio บน YouTube Channel ต้องกด Subscribe จากนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกรายการทุกช็อตเด็ดทุกไฮไลท์ข่าวสารรอบด้านที่เราตัดคัดสรรมาให้คุณได้รู้ก่อนใครอัปเดตตลอด24ชั่วโมงเซิร์ชเลย Thinking Radio บน YouTube อย่ากดเข้ามาฟังแค่อย่างเดียวกดกระดิ่งและ Subscribe ให้เราด้วยนะคะWe'll be right back.
ป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะของเราที่วิวัฒนาการสรรพชีวิตอันหลากหลายรวมทั้งมนุษย์ 8,000 ล้านคนต่อไปนี้เป็นบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์โลกนำเสนอโดยสมเกียรติอ่อนวิมลครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเราก็อยู่บนดาวเคราะห์โลกวันนี้เป็นรายการที่ 96.5 วิทยุแห่งความคิด Thinking Radio ครั้งที่10ประจำวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565ซึ่งเราก็คุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์ใหญ่มาถึงข้อสรุปไล่เป็นปีๆมาเลยอย่างย่อๆเมื่อวานนี้นะครับเพียงแต่ว่ารายการเราจบไปเสียก่อนวันนี้จะทบทวนให้อีกสักครั้งหนึ่งจะได้ทราบว่าโลกนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่าบังเอิญตอนเนี้ยเนื่องจากเราทำรายการสดแม้ว่าจะบันทึกไว้ออกซ้ำตอนที่4หรือใน YouTube หรือใน Facebook ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าฟังทาง 96.5 นี่ก็จะสดณเวลานี้เลยนะ 3 ทุ่ม 9 นาทีซึ่งก็กำลังดูขอออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับกำลังดูเทนนิส Grand Slam Australian Open วันสุดท้ายแล้วก็เป็นการชิงชายเดี่ยวอยู่พอดีเลยเกือบจะจบแล้วนะครับซึ่งก็ไม่จบสักทีหนึ่งขณะนี้มาถึงเซตที่สุดท้ายคือเซตที่5นะครับนาดาวกับเมดเวเดฟซึ่งเมดเวเดฟชาวรัสเซียก็ชนะไปก่อน2เซต 6-2 7-6 แล้วนาดาวราเฟลนาดาวจากสเปนก็กลับมาชนะอีก2เซต 6-4 6-4นี่ออกไปสู่รายการกีฬานิดนึงนะครับเผื่อท่านพวงเหมือนกับผมซึ่งนั่งดูอยู่ตั้ง5ชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่เลิกเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงเซตสุดท้ายก็เสมอกัน 5-5 แล้วก็เซตที่คะแนนล่าสุดนาดาวชนะ6นำอยู่ 6-5 นะครับแล้วก็เมดเวเดฟกำลังจริงนาดาวกำลังเสิร์ฟใช่ไหมในตอนนี้ครับแต่ตอนนี้นาดาวนำอยู่ 6-5 ในเซตที่5แล้วก็คะแนนที่กำลังอยู่ในเกมสุดท้ายนี่ก็จะเป็น 30-0 นะครับเพราะฉะนั้นก็อีกแป๊บเดียวก็คงจะจบผมจะดูจอเล็กๆอยู่ข้างหน้านี่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อตัวเองหรือเพื่อผู้ฟังก็ไม่รู้นะครับจะได้รู้ว่ามันจบลงยังไงคือถ้าจบลงอย่างไรเนี่ยคือถ้าจบลงที่ราเฟลนาดาวนักเทนนิสชาวสเปนอายุ35แล้วมั้งนะครับคืออาวุโสที่สุดแล้วกับชนะเมดเวเดฟเนี่ยถ้านาดาวชนะนะครับดูท่าทางสงสัยจะชนะแล้วเนี่ย40-0แล้ว40-0แล้วก็นำในเซตที่5อยู่ 6-5 นะครับตอนนี้เป็นแชมเปี้ยนชิพพอยต์ถ้าจบลงอีกนิดเดียวนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเหลือไปดูจอทีวีของ True Vision ก็ได้เพราะถ่ายทอดสดมาตลอดทั้งวัน5ชั่วโมงแล้วยังไม่เลิกเลยนะครับคือเล่นกัน2คนเหนื่อยมากเลยทีเดียวขออีกแป๊บหนึ่งนะครับก็ชนะเรียบร้อยแล้วนะครับจบลงครับโอเคตกลงสรุปว่า 7-5 นะครับราฟาเอลนาดาลชนะดาเนียลเวเดฟ26 67 64 64แล้วก็75คือที่จริงถ้าจะพูดกันถึง Big History หรือประวัติศาสตร์ใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นแนวปรัชญาในการทำรายการนี้ไปตลอดทั้งปีเนี่ยไม่ว่าจะจับเรื่องอะไรขึ้นมาพูดเราพูดเรื่องโลกมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลายาวนานสักหน่อยจะได้เข้าใจว่าโลกและมนุษย์เนี่ยเป็นมาอย่างไรแล้วค่อยมาวิเคราะห์เรื่องเล็กๆที่มนุษย์มีกิจกรรมกันสมมติผมจะยกตัวอย่าง Australian Open ที่จบลงในวันนี้นะสัปดาห์ที่2แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายเนี่ยถ้าดูกันแบบประวัติศาสตร์เทนนิสเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนโน้นชนะคนนี้ชนะแล้วสื่อมวลชนส่วนใหญ่ก็จะพุ่งเป้าไปที่ว่าวันนี้เมื่อราฟาเอลนาดาลชนะเป็นแชมป์ชายเดี่ยวของ Australian Open เนี่ยก็หมายความว่าเขาทำสถิติชนะ
การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดประจำปีที่แข่งกันมาทั้งหมดเนี่ยกลายเป็น21ครั้งนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าดีที่สุดในโลกถ้าเทียบกับคนอื่นที่ไล่จะถึงครั้งที่20ที่ชนะการแข่งขันชุดใหญ่ๆที่เขาเรียกว่าแกรนด์สแลมนะครับซึ่งแต่ละปีนี้ก็จะมีการแข่งขันเทนนิสระดับใหญ่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเรียกว่าแกรนด์สแลมนะฮะต้นปีก็จะเป็นออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วเดี๋ยวไปสักพักก็จะไปที่ปารีสฝรั่งเศสโรลองกาลอสหรือว่าเฟรนช์โอเพ่นแล้วก็ไปที่อังกฤษก็จะเป็นวิมเบิลดันเขาไม่ได้เรียกบริติชโอเพ่นนะเขาเรียกวิมเบิลดันก็คือมันแข่งที่หมู่บ้านนั่นแหละนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายของปีก็จะเป็นการแข่งขันที่นิวยอร์กFlushing Meadow New York ก็เป็น US Open อันเนี้ยมันก็จะมีคนเก่งๆอยู่3คนในระดับโลกที่พยายามจะทำสถิติว่าแข่ง Grand Slam แล้วชนะมากกว่าเพื่อนเนี่ยก็จะมีโนแวคโจโควิชซึ่งก็ชนะมาแล้ว20นาดาลก็20นะครับอีกคนนึงก็โรเจอร์เฟเดอเรอร์ซึ่งก็อายุมากด้วยกันแล้วทั้งนั้นนะครับถ้าหากว่าทำสถิติได้21ครั้งก็คราวนี้แหละครับเนี่ยราฟาเอลนาดาลทำได้เรียบร้อยแล้วขณะนี้ถ้าใครเปิดดูทีวีก็คงจะเป็นการแสดงความยินดีเดี๋ยวจะมีพิธีกล่าวให้รางวัลให้ถ้วยหรือสลักชื่อบนถ้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเรื่องเล็กๆของเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วราฟาเอลนาดาลนี่ก็ชนะมาตั้ง20ครั้งแล้วนะฮะถ้าไม่ชนะอีกก็โลกก็คงไม่เดือดร้อนอะไรนะครับพูดถึงว่าการมองภาพกว้างแล้วนาดาลเองเขาก็ไม่ได้มุ่งมั่นว่าจะต้องที่สุดในโลกนะเขาก็ดีใจว่าได้กลับมาแข่งขันแล้วแต่ถ้ามองภาพกว้างของออสเตรเลียเนี่ยประเทศออสเตรเลียเมื่อวานนี้มีความอึกกระทึกครึกโครมแล้วก็ตื่นเต้นดีใจเป็นที่สุดในประวัติศาสตร์40กว่าปีที่ไม่เคยมีผู้หญิงที่เล่นเทนนิสหญิงเดียวชนะที่ออสเตรเลียนโอเพ่นเนี่ยมาเป็นเวลา40กว่าปีแล้วแล้วเมื่อวานเนี่ยก็ได้ผู้หญิงหรือสตรีชาวออสเตรเลียชื่อแอชลีย์บาร์ตี้ชนะเป็นแชมป์หญิงเดียวมันคนออสเตรเลียก็จะตื่นเต้นแล้วก็เฉลิมฉลองกันเป็นที่สุดว่าออสเตรเลียนี่เก่งมากนะฮะผู้หญิงออสเตรเลียกลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อก่อนก็จะมีผู้หญิงคนอื่นเก่งเพียงแต่ว่า40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงออสเตรเลียชนะออสเตรเลียนโอเพ่นที่จัดอยู่ก็จะเป็นพวกผู้หญิงเก่งคนอื่นๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซเรน่าวิลเลียมชาวอเมริกันแล้วออสเตรเลียเขาก็จะฉลองถ้าพูดกันในเชิงประวัติศาสตร์ใหญ่ก็หมายความว่าออสเตรเลียเนี่ยในอดีตการแต่โบราณเป็นทวีปใหญ่ล้อมรอบด้วยทะเลจะเรียกว่าเป็นเกาะอภิมหาเกาะใหญ่ก็ได้แต่ว่าใหญ่ขนาดเป็นทวีปเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นที่อยู่ของชนพื้นเมืองแล้วชนพื้นเมืองก็จะถูกพวกนักโทษอังกฤษคืออังกฤษก็มาจับจองเป็นอาณานิคมแล้วก็เอานักโทษคดีอุชกันต่างๆนะหนักบ้างเบาบ้างถึงไม่อุชกันก็มีนะครับเอานักโทษทั้งหลายที่อังกฤษเนี่ยมาปล่อยเกาะที่ออสเตรเลียแล้วก็มาสร้างออสเตรเลียให้กลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้วปัจจุบันนี้ออสเตรเลียก็เป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองเป็นประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าบาปของออสเตรเลียก็เหมือนบาปของคนอเมริกันนะครับที่เข้ามาแย่งพื้นที่ของชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองก็ตกต่ำถูกเอาเปรียบยากจนในอดีตถ้าใครเคยไปเที่ยวออสเตรเลียในยุคก่อนๆนี้ผมเคยไปหลายครั้งแล้วนะออสเตรเลียรวมทั้งที่เมลเบิร์นเนี่ยก็จะเจอพวกคนจนส่วนใหญ่ก็เป็นชนพื้นเมืองและแอบอริจินนะชนเผ่าพื้นเมืองที่ไม่สามารถจะก้าวหน้ามีชีวิตที่ดีเท่ากับพวกชนผิวขาวหรือชาวออสเตรเลียที่บรรพบุรุษในอดีตเป็นนักโทษได้เพราะฉะนั้นออสเตรเลียก็เหมือนกับพยายามจะไถ่บาปอ่ะคือพยายามจะยกย่องแล้วก็ดูแลสวัสดิการให้ความเท่าเทียมกันทางการเมืองเศรษฐกิจสารพัดอย่างกับชนพื้นเมือง
แล้วเมื่อวันเสาร์เนี่ยที่แอชลีย์บาร์ตี้ผู้หญิงชาวออสเตรเลียได้รับเกียรติเป็นผู้หญิงออสเตรเลียคนแรกในรอบ40กว่าปีที่กลับมาเป็นแชมป์หญิงเดี่ยวออสเตรเลียนโอเพ่นอีกเนี่ยแอชลีย์บาร์ตี้เป็นผู้หญิงที่มีเชื้อสายชนพื้นเมืองหรือแอบอริจินนะครับซึ่งออสเตรเลียเขาเรียกว่าเป็นชนพื้นเมืองเนี่ยเขาเรียกว่า First Nation นะฮะถ้าเป็นพวกอินเดียแดงที่อเมริกาคนอเมริกันก็จะเรียกว่า Native American นะฮะซึ่งพูดง่ายๆคือคนอเมริกาที่ไปบุกเบิกไล่ล่าฆ่าและเอาเปรียบพวกอินเดียนพื้นเมืองนะหรือ Native American เนี่ยก็สำนึกผิดแล้วก็พยายามจะดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับทุกวันนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่นะฮะที่ออสเตรเลียก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมองในมุมกว้างหรือ Big History ของ Australian Open หรือเทนนิสที่แข่งกันแบบ Grand Slam ครั้งแรกของโลกในต้นปีเนี่ยผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงแอบอริจินคือแอชลีย์บาร์ตี้นี่กลายเป็นขวัญใจของประชาชนก็อาจจะทำให้ประเทศออสเตรเลียนี่ดูดียิ่งขึ้นในการที่จะปฏิบัติต่อผู้คนต่างเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ให้เท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง First Nation หรือคนที่เป็นชนพื้นเมืองมันก็จึงเป็นพูดถึงว่าถ้าจะดู Grand Slam Australian Open ดูแบบ Big History อย่างที่ผมถือเป็นปรัชญาในการคุยในรายการนี้หรือเป็นหลักทางวิชาการที่จะใช้คุยนะในรายการนี้ตลอดทั้งปีนี่ก็คือมองอะไรที่มันลึกไกลเก่าแก่กว่าจะมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันผมก็เลยเมื่อติดเทนนิสแล้วก็ดูอยู่นะครับก็เลยยกตัวอย่างให้ดูนะคือถ้าเกิดว่าการคุยเรื่อง Big History ของเราจบไปแล้วเนี่ยมาถึงตอนนี้ก็อาจจะคุยเรื่องประวัติศาสตร์ประเทศออสเตรเลียก็ได้นะครับคือวันนี้ก็เลยถือโอกาสแทรกคุยไปในช่วงต้นนี้เลยนะเพราะฉะนั้นออสเตรเลียมองในมุมที่ลึกหรือเป็น Big History Australian Open นี่ก็คือเป็นประเทศที่ไม่มีใครอยากมาเป็นที่ปล่อยเกาะเหมือนอย่างกับในช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่2สมัยจอมพลป.ที่ประเทศไทยไปใช้เกาะตารุเตาเป็นที่ปล่อยเกาะนักโทษคดีอุชกันทั้งหลายจากกรุงเทพเนี่ยนะครับก็ไปปล่อยอยู่ที่เกาะตารุเตานะก็ถือว่าเป็นที่ที่เอามาปล่อยทิ้งไว้เลยนะกับผู้คุมนะคงไม่หนีไปไหนครับเพราะเป็นที่แดนฮฤโหดง่ายๆคือลำบากยากเย็นนะหนีไปก็ไม่ได้เพราะมันเป็นทะเลหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงว่าเกาะอันดาเกาะตารุเตาที่เป็นที่ปล่อยนักโทษของไทยในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเทียบกับออสเตรเลียในเรื่องคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าออสเตรเลียเป็นประเทศและเป็นเกาะที่ใหญ่กว่าก็ทำนองนั้นนะครับแล้วเกาะตารุเตาของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยไม่มีนักโทษอยู่แล้วนะครับถ้าใครไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติตารุเตาก็จะเกาะหลักเนี่ยเกาะตารุเตาแล้วจะมีเกาะอื่นๆอยู่รอบๆอีกหลายเกาะนะครับตัวเรือนจำที่เคยขังนักโทษนี่ก็ยังเหลือเป็นเรือนไม้เก่าๆอยู่นะแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะครับแต่ว่าลักษณะที่มันจะพังๆก็อนุรักษ์ในสภาพแบบนั้นถ้าใครไปเที่ยวที่ตารุเตานะนอกจากนั้นตารุเตาสมัยนี้ก็กลายเป็นที่ทุกคนอยากไปนะถ้าเป็นสมัยก่อนที่เป็นที่ปล่อยตัวนักโทษนี่ก็ไม่มีใครอยากไปแล้วนักโทษก็มีอยู่ในประวัติศาสตร์ของเกาะตารุเตานี่ก็คือว่านักโทษกับผู้คุมเนี่ยถูกทางกรุงเทพหรือรัฐบาลเนี่ยทอดทิ้งจนกระทั่งข้าวของเครื่องใช้อาหารต่างๆขาดแคลนจึงต้องออกไปปล้นเรือที่ผ่านช่องแคบมาลากามาทางทะเลอันดามันตรงนั้นนะที่เขาเรียกว่าสลัดโจรสลัดแห่งตารุเตาเนี่ยซึ่งคุณปองพลอดิเรกสารในที่สุดก็เอามาเขียนเป็นนวนิยายภาษาอังกฤษนะครับ The Pirates of Tarutauก็เป็นงานนวนิยายภาษาอังกฤษโดยนักเขียนคนไทยที่มีฝีมือในการเขียนนิยายภาษาอังกฤษก็คือปองพลอดิเรกสารแต่ว่าท่านใช้นามปากกาพอลอดิเรกนะครับซึ่งไว้หลังค่อยคุยเรื่องหนังสือเล่มนี้แล้วกันกล่าวแล้วนะครับผมสมัยที่คุณปองพลเป็นรัฐมนตรีก็เคยคุยแล้วก็เคยอ่านหนังสือที่แกเขียนออกมาใหม่ๆที่จริงแกเขียนหลายเล่มต่อมานะครับเมืองไทยเนี่ยจะมีนักเขียน
ที่มีความสามารถในการเขียนนวนิยายเป็นภาษาอังกฤษแล้วขายให้ฝรั่งอ่านได้นะคนแรกที่ผมรู้จักแล้วฝรั่งอาจจะพอรู้ดีอาจจะหาซื้อหนังสือของ PS สมเถาได้นะครับเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์เป็นไซไฟไซฟิคชันเหมือน H.G. Wells ที่เขียนเนี่ยแหละครับคุณสมเถาสุจริตกุลซึ่งก็เป็นนักเขียนนวนิยายเชิงนิยายวิทยาศาสตร์ใช้นามปากกา PS สมเถาแล้วคนที่สองที่ผมรู้จักนะครับก็จะเป็นปองพลอดิเรกสารใช้นามปากกาพออดิเรกสองคนนี้ก็เขียนหนังสือก็ไม่ใช่ว่าจะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับใน amazon.com เนี่ยหาซื้อหนังสือของคุณสมเถาหรือ PS สมเถานามปากกาที่ใช้เนี่ยได้นะครับหาซื้อได้ขายไม่ดีหรอกนะฮะเพราะว่ามันคุณสมเถาก็อาจจะทิ้งงานเขียนไปพักใหญ่แล้วมั้งแล้วกลับมาทำเรื่องดนตรีวงออเคสตราอะไรต่างๆที่เมืองไทยนะครับก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งอีกคนหนึ่งวันนี้จะออกนอกเรื่อง Big History ไปเลยนะครับจะได้ยาวไปนิดหนึ่งไหนๆพูดแล้วอีกคนหนึ่งที่เขียนจะเป็นเด็กหนุ่มตอนนี้ก็อาจจะอายุมากแล้วนะครับก็ชื่อรัฐวุฒิลาภเจริญทรัพย์นะครับก็พ่อเคยเป็นอธิการบดีนะครับอาจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีรามคำแหงลูกชายชื่อรัฐวุฒิลาภเจริญทรัพย์คนนี้ก็เคยเขียนอันนี้อาจจะหลายปีมาแล้วนะครับผมเคยซื้อหนังสือของรัฐวุฒิมาอ่านชื่อไซซีอิงอันนี้วันนี้พูดจากความทรงจำไม่ได้เตรียมนะครับเนื่องจากว่าคุยเรื่องออสเตรเลียนโอเพ่นอยู่และบิ๊กฮิสตอรี่แต่จำได้ว่ารัฐวุฒิเขียนเรื่องไซซีอิงแล้วหนังสือนี้ก็ยังเซิร์ชและค้นหาซื้อได้ใน amazon.com หรือ amazon อังกฤษแคนาดาหรือที่ไหนๆนะครับยังพอหาซื้อได้ปกใหม่ก็มีนะครับที่ห้องสมุดผมก็มีหนังสือของรัฐวุฒิแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ตามว่ารัฐวุฒินี่มีหนังสือเรื่องอื่นๆเขียนออกมาหรือเปล่าไซซีอิงก็เป็นเรื่องของการเที่ยวเมืองไทยอ่ะนะครับที่คุณรัฐวุฒิเขียนเพราะว่าเป็นคนไทยแต่ว่าเป็นคนไกลคนไทยที่ไปเรียนในต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆว่าที่จริงในประวัติศาสตร์ส่วนตัวของผมก็เห็นรัฐวุฒิตั้งแต่เป็นเด็กเกิดใหม่ๆเลยนะครับพ่อแม่เรียนอยู่ที่ชิคาโกแล้วเราก็เคยไปเยี่ยมแล้วก็ไปนอนบ้านของอาจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทราบอยู่ก็เห็นรัฐวุฒิตอนเด็กแต่ว่าพอรัฐวุฒิโตนี่ผมก็ไม่รู้จักแล้วไม่เคยเจอแต่รู้ว่าเก่งเขียนหนังสือเก่งก็อาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่เท่าที่ผมทราบเพราะนั้นก็เอาพอประมาณนี้นะครับพูดถึงเรื่องBig History ของประเทศออสเตรเลียพูดถึง Big History ของออสเตรเลียเนี่ยนะครับในครั้งที่ชาร์ลส์ดาร์วินเดินทางรอบโลก5ปีนะไปรอบโลกเพื่อจะไปสำรวจธรรมชาติดินหินน้ำทะเลอะไรต่างๆแล้วก็ผ่านออสเตรเลียเนี่ยชาร์ลส์ดาร์วินก็ไปตั้งแต่ปี1830กว่าโน่นนะครับจำได้ว่าในหนังสือ The Voyage of the Beagles ของชาร์ลส์ดาร์วินเป็นหนังสือเล่มแรกที่เขียนว่าด้วยการเดินทาง5ปีบนเรือ The Beagle เนี่ยช่วงที่ชาร์ลส์ดาร์วินไปถึงออสเตรเลียเนี่ยถ้าท่าน อ่านภาษาอังกฤษได้หรือว่ายังไม่มีใครแปลด้วยซ้ำนะครับชาร์ลส์ดาร์วินก็จะบ่นมากเลยบอกว่าออสเตรเลียประเทศนี้ไม่เอาไหนผู้คนไม่น่าคบน่ากลัวก็คือพวกนักโทษทั้งหลายที่ไปอยู่นะครับแล้วชาร์ลส์ดาร์วินก็บอกว่าไม่มีมิตรไมตรีไม่น่าต้อนรับเพราะฉะนั้นให้กลับไปอีกก็ไม่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เท่าที่จำได้ถ้าเกิดค้นบทความที่ผมเคยเขียนคำต่อคำก็จะมีนะครับแต่ว่าจำได้ว่าชาร์ลส์ดาร์วินก็ไม่ชอบประเทศออสเตรเลียเพราะสมัยนั้นเต็มไปด้วยนักโทษที่ถูกปล่อยเกาะมาอยู่ที่ออสเตรเลียมาสร้างประเทศใหม่อะไรกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ขนาดใหญ่ประชากรน้อยแต่ว่ามีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเศรษฐกิจมั่งคั่งกีฬานี่ก็เก่งกีฬาฟุตบอลหญิงออสเตรเลียก็เพิ่งชนะฟุตบอลหญิงไทยไป 2-1 เมื่อ2วันที่ผ่านมาเอาละครับผมจะออกนอกเรื่องมากไปสักนิดหนึ่งแล้วก็กลับมาถึงประเด็นที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเรื่องของ Big History
ซึ่งจะขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าเอกภพหรือที่เรามักจะเคยเรียกว่าจักรวาลเนี่ยที่จริงมันคือยูนิเวอร์สคือเอกภพนะเอกภพซึ่งประกอบไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดวงใดดวงอาทิตย์ดวงไหนดาวฤกษ์ดวงใดหรือก็ว่าพวกหมู่ดาวกลุ่มดาวกาแล็กซี่ดาราจักรระบบสุริยะหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง 13,700 ล้านปีงั้นผมก็จะลองไล่ปฏิทินหรือกาลานุกรมนี้ดูอีกทีนะครับจะได้เข้าใจว่าก่อนที่จะมาเป็นตัวเรานั่งๆนอนๆคุยๆฟังๆกันอยู่เนี่ยก็คือเมื่อ 13,700 ล้านปีก็เกิดระเบิดมหากัมปนาตหรือ Big Bang อันนี้เป็นข้อมูลที่สรุปย่อมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่ได้มาตรวจสอบได้นะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเนี้ยแต่ผมก็เอามาจากหนังสือของอาจารย์เฟสเปียร์Big History and the Future of Humanity นะครับซึ่งเป็นนักวิชาการ Big History จากเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งก็เอาเป็นว่า 13,700 ล้านปีที่ผ่านมาเกิด Big Bang แล้วก็ให้กำเนิดเอกภพหรือจักรวาลและหลังจากนั้นสิ่งอื่นก็จะตามมาแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่อยู่กลางทางของรายการนะครับเราก็น่าจะขอพักสักนิดหนึ่งแล้วกันนะถ้าเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อนี่คือรายการบนดาวเคราะห์โลกครับโดยกับผมสมเกียรติอ่อนพิมลครับท่านกำลังอยู่บนดาวเคราะห์โลกกับสมเกียรติอ่อนวิมลสนับสนุนโดยโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเพราะแรงบันดาลใจคือพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตจากติดลบให้กลับมาบวกอีกครั้งและจากบวกก็ให้มีกำลังใจทวีคูณเพิ่มขึ้นThinking Radio คลื่นความคิดจึงอยากให้คุณมาเปิดรับพลังบวกและเสริมสร้างกำลังใจไปด้วยกันกับวีระพงศ์ทวีศักดิ์นักพิณแก้ววิทยากรและนักผู้สร้างแรงบันดาลใจในรายการ Coffee Break เวลาดี 4 ทุ่มช่วงชีวิตสดใสมีพลังมาเปิดฟังรับพลังบวกฟังมุมมองดีๆและแง่คิดดีๆในชีวิตเพื่อทุกๆวันจะได้สดใสขึ้นทันตาเห็นชีวิตสดใสมีพลังทุกวันอาทิตย์ในรายการ Coffee Break เวลาดี 4 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มปลอดภัยจากโควิด-19 ที่เราทุกคนทำได้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ทำให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจโรคนี้แพร่ระบาดจากผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจามจากการที่เราไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีไวรัสอยู่แล้วเข้าสู่ร่างกายเราป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆไม่เอามือสัมผัสใบหน้าและหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิดกันในระยะ1เมตรหรือ3ฟุต MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใส่ใจสุขอนามัยปลอดภัยโควิด-19ช่องทางที่1 Clear ช่องทางที่2 Clear Clear ทุกช่องทางเปิดกว้างรับทุกความคิดฟังสดชมสดคุยสดได้ที่เว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net และแอปพลิเคชัน Thinking Radio ฟังย้อนหลังกดเมนู VOD ในแอปพลิเคชัน Thinking Radio และค้นหาทุกรายการของคลื่นความคิดได้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio เลือก playlist ชื่อรายการ 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จท่านกำลังอยู่บนดาวเคราะห์โลกกับสมเกียรติอ่อนวิมลสนับสนุนโดยโครงการสร้างงานสร้างอาชีพจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมครับตอนนี้ก็มาทบทวนปฏิทินเวลาของประวัติศาสตร์ใหญ่ 13,700 ล้านปีเกิด The Big Bang หรือระเบิดมหากัมปนาต4นาทีแรกหลัง The Big Bang
การปรากฏของมีการปรากฏตัวของอนุภาคพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่เล็กที่สุดเท่าที่จะเห็นได้หรือวัดได้นะครับของสสารก็จะมีเกิดโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนและนิวทริโนส นิวทริโนนี่ก็คืออนุภาคหรือส่วนที่เล็กที่สุดของสสารตั้งแต่เล็กมากคือเล็กที่สุดเล็กกว่าโปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเล็กกว่าอะตอมว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็4ถึง15นาทีหลังเดอะบิ๊กแบงหรือระเบิดมหาคัมมานต์ก็เกิดการสังเคราะห์ของอนุภาคนิวเคลียสนะก็จะเป็นพวกก๊าซฮีเลียมลิเทียมเบริเลียมต่างๆนะครับ50,000ปีหลังเดอะบิ๊กแบงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคต้องเรียกว่าสมัยนะครับสมัยภาษาอังกฤษใช้คำว่าเอราไม่ใช่ยุคนะสมัยนะของการแผ่รังสีซึ่งศัพท์วิชาการภาษาอังกฤษใช้คำว่า radiation era นั้นช่วง 50,000 ปีหลัง the big bang เป็นช่วงแผ่รังสีว่างั้นเถอะพูดกันง่ายๆแล้วก็เข้าไปสู่มหายุคมหายุคแห่งสสารภาษาอังกฤษใช้คำว่า matterera คำว่า matter หรือสสารนี่เราคงเรียนมาตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนะครับ matter หรือสสารคือเมื่อ Big Bang เกิดก็มีรังสีแล้วก็เกิดสสารว่างั้นเถอะนะส่วนที่เล็กที่สุดของสสารซึ่งก่อนที่จะมาถึงยุคที่เราศึกษาเรื่องควอนตัมเมคานิกเนี่ยหรือควอนตัมฟิสิกส์เนี่ยมันก็จะเป็นนิวทริโนซึ่งถือว่าเล็กที่สุดโอเคครับหลังจากนั้นจาก 50,000 ปีหลัง The Big Bang เนี่ยเปลี่ยนจากการแผ่รังสีมาสู่การปรากฏตัวของสสารจะเรียกว่ายุคแห่งสสารนะmatter 400,000 ปีหลัง The Big Bang หลังระเบิดมหากัมปนาตเอกภพหรือ universe ก็เข้าสู่สถานภาพอยู่ตัว neutralization คือการแผ่รังสีปรากฏเป็นฉากหลังของจักรวาลละที่เขาเรียกว่า cosmic background radiation 700 ล้านปีถึง 2,000 ล้านปีหลัง the big bang ก็เกิดกาแล็กซีต่างๆบนท้องฟ้าหรือในเอกภพจะเรียกว่าในอวกาศก็พอได้นะครับคือในอวกาศแต่ที่จริงอวกาศมันไม่ได้แปลว่าไม่มีอากาศหรือไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอากาศแต่เป็นอวกาศแต่มีอะไรอยู่ในนั้นนะครับก็คือดวงดาวต่างๆแล้วก็สารมืด Dark Matter อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา700ล้านปีถึง 2,000 ล้านปีหลัง The Big Bang ก็กำเนิดกาแล็กซีกำเนิดดวงดาวหรือดาวฤกษ์ดาวที่ระเบิดพลังงานนิวเคลียร์เป็นแสงสว่างความร้อนแผ่รังสีไปไกลถ้าแรงมากๆนะครับถ้าขนาดกลางๆก็อย่างดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็เป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองนะก็คือมีพลังงานความร้อนมีแสงสว่างแต่เป็นดาวฤกษ์ที่มีขนาดกลางๆนะครับไม่ใช่ร้อนแรงมากมายนักแต่ว่าก็ร้อนพอสมควรถ้าหากว่าเราไปนอนพึ่งแดดอยู่กลางแจ้งสักพักเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้ไอมาจากดวงอาทิตย์นี่มันร้อนพอสมควรนะครับแม้ว่าตอนนี้จะเป็นหน้าหนาวก็ตามนะปักช่องนี่ตอนกลางวันไปนอนกลางแดดซึ่งผมก็มักจะทำอยู่เป็นประจำอาจจะไม่ได้นอนนะอาจจะทำงานขุดดินดาย่าอะไรต่างๆเนี่ยก็ร้อนนะนั่นคือ400,000ปีเอกภพเข้าสู่400,000ปีหลัง The Big Bang เอกภพเข้าสู่สถานภาพอยู่ตัว neutralization นะ700ล้านปีถึง 2,000 ล้านปีหลัง The Big Bang ก็เกิดกาแล็กซีดาราจักรและดวงดาวต่างๆ 9,100 ล้านปีหลัง The Big Bang หลังระเบิดมหากัมปนาต 9,100 ล้านปีนะหรือหลัง The Big Bang หรือว่าจะนับใหม่เป็น 4,600 ล้านปีหลังปัจจุบันเนี้ยนะกำเนิดระบบสุริยะนะครับ 4,600 ล้านปีถึง 4,500 ล้านปีก่อนปัจจุบันนี้นะเกิดดาวเคราะห์วงในของระบบวงโคจรระบบสุริยะของเราก็คือดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกและดาวอังคารอันนี้เป็นวงโคจรรอบดวงอาทิตย์วงในนะครับหลังจากนั้นมันก็จะมีพวกสะเก็ดดาวอุกาบาตอะไรต่างๆเขาเรียกคูเปียเบลเบลคูเปียเบลหลังจากนั้นก็จะเป็นดาวอื่นอีก4ดวงนะ
ก็คือหลังจากพุธศุกร์โลกอังคารก็จะเป็นพฤหัสยูเรนัสเนปจูนแล้วก็พลูโตซึ่งไม่เป็นดาวแล้วนะครับโอเคครับก็ 4.6 ถึง 4.5 พันล้านปีเนี่ยดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกและดาวอังคารเกิดดวงอาทิตย์เกิดแล้วนะครับ 4,500 ถึง 3,900 ล้านปีก่อนปัจจุบันนะก็คือที่ผ่านมาก็นักโบราณคดีนะเรียกว่ายุคมหายุคเฮเดียนนะครับมหายุคหรือเอราเฮเดียน HADEAN มาคนที่เรียนประวัติศาสตร์โบราณคดีปัตภีวิทยาเนี่ยก็จะต้องเข้าใจว่ายุคต่างๆนะหรือมหายุคต่างๆมหายุคก็จะเป็นเอรายุคต่างๆก็จะเป็นพีเรียดอะไรพวกนี้นะครับมันช่วงไหนเกิดอะไรขึ้นซึ่งช่วงเนี้ยคนที่เรียนปัตภีวิทยาธรณีวิทยาก็จะพอรู้แล้วล่ะนะครับว่าประวัติศาสตร์มันใหญ่กว่าการเกิดแว่นแคว้นดินแดนและประเทศชาติมานานเพราะฉะนั้นยุคที่เขาเรียกมหายุคเฮเดียนเนี่ยในยุคนั้นน่ะก็คือประมาณ 4,500 ถึง 3,900 ล้านปีปรากฏมีเรียกว่าหาฝนแห่งจักรวาลก็คือว่าในเอกภพเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ฝนน้ำฝนตกอย่างที่เรารู้จักบนโลกมนุษย์นะครับมันก็จะเป็นพวกกลุ่มดาวเทหะวัตถุอุกาบาตสารพัดอย่างที่อยู่ในเอกภพเนี่ยมันก็จะพุ่งกันไปพุ่งมาวิ่งชนดวงดาวต่างๆผมก็เลยแปลว่าเป็นห้าฝนแห่งจักรวาล นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าฝนดาวตกใช่ไหมในช่วงในอดีตที่เคยมีข่าวใหญ่ว่ามีฝนดาวตกดาวสิงโตอะไรเนี่ยแล้วก็ตกกันเยอะชั่วโมงหนึ่งเป็นร้อยๆดวงแต่ที่จริงฝนดาวตกเนี่ยก็คือละอองฝุ่นละอองจากหัวดาวหางมันโคจรมาแล้วก็จะมีทุกปีนะครับปีมีตั้งหลายครั้งนะไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นที่จะต้องบางปีจะมีเพียงแต่ว่าถ้ามันมีเยอะก็มีคนทำข่าวเท่านั้นเองแต่มีทุกปีว่าจริงๆไม่ต้องคอยช่วงที่มีฝนดาวตกที่เขาเรียกมิติโอชาวเวอร์นะครับทุกคืนเนี่ยประมาณสักตีหนึ่งตีสองมืดๆนะอย่างผมอยู่ที่ปากช่องเนี่ยก็ตื่นตีสามตีสี่พออายุมากแล้วตื่นมาแล้วก็เดินไปเดินมาสักประเดี๋ยวก็จะมีดาวตกสักดวงสองดวงมันจะมีอยู่เสมอเพียงแต่ว่าถ้าเป็นฝนดาวตกที่มาจากละอองเศษละอองจากดาวหางที่เคยโคจรผ่านมาแล้วมันทิ้งละอองไว้เนี่ยมันก็จะมีวงโคจรทุกปีก็จะมาทุกปีในช่วงเดือนที่จะมีตารางกำหนดค้นได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่เราพูดถึงว่าหาฝนแห่งจักรวาลไม่ใช่ฝุ่นละอองจากหัวดาวหางนั่นเขายังเรียกว่าเป็นฝนดาวตกเลยเพราะฉะนั้นถ้าหาฝนแห่งจักรวาล นี่ก็สารพัดอย่างพุ่งชนตกเป็นเรียกว่ามืดฟ้ามัวดินว่าอย่างนั้นเถอะนะครับคำว่ามหายุคเฮเดียนภาษาอังกฤษใช้คำว่าเฮเดียนเอราเอชเอดีเอเอ็นนะฮะคำว่าเฮเดียนมาจากภาษากรีกโบราณนะเฮเดสเอชเอดีเอสหมายถึงเทพเจ้าใต้พื้นพิภพหรือเทพเจ้าแห่งความตายนะฮะนำมาใช้เป็นชื่อเรียกช่วงเวลากำเนิดโลกสมัยแรกเริ่มที่เรียกว่ามหายุคเฮเดียนหรือเฮเดียนเอราคือยุคที่ก้อนลูกโลกที่เราอยู่เนี่ยค่อยๆก่อตัวว่างั้นเถอะนะครับ 4.6 ถึง 4.5 พันล้านปีเกิดดาวพุธดาวศุกร์ดาวโลกดาวอังคารและในช่วง 4.5 ถึง 3.9 พันล้านปีนี่เขาเรียกว่าเฮเดียนเอราก็คือในสุดมันก็เกาะกันเป็นก้อนเป็นดวงดาวเคราะห์คือสงบก็ไม่ถึงกับสงบ 100% ทุกวันนี้ก็ยังมีความไม่สงบความร้อนมีภูเขาไฟอะไรต่างๆใต้พื้นพิภพอยู่นะครับก็ 3.8 ถึง 3,000 ล้านปี 3,800 ล้านปีถึง 3,500 ล้านปีเนี่ยปรากฏสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์ขออภัยที่เรียกติดปากเหมือนทุกท่านนะครับเรียกว่าโลกมนุษย์แต่ถ้าเราเรียกให้ถูกต้องไม่ใช่โลกมนุษย์ก็คือดาวเคราะห์โลกไม่ใช่โลกของมนุษย์มนุษย์ก็เกิดมาที่หลังสัตว์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูปฏิทินกาลานุกรมหรือ Big History ของโลกเนี่ยก็คือ 3.8 ถึง 3.5 พันล้านปีก่อนปัจจุบันนี้ปรากฏสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับ 3.4 พันล้านปีก่อนปัจจุบันหรือ 3,400 ล้านปีก่อนปัจจุบันเนี่ยก็จะพบซากดึกดำบรรคือเกิดชีวิตเล็กๆที่เขาเรียกว่า stromatolite
ไลท์สมาโทไลท์เป็นเนินเนินดินชั้นหินตะกอนดึกดำบรรที่เกิดจากการสะสมซากฟอสซิลแบคทีเรียชีวิตเริ่มมีการสังเคราะห์แสงหรือโฟโตซินเทซิส 2,000 ล้านปีก่อนปัจจุบันปรากฏออกซิเจนเริ่มมีออกซิเจนบนโลกในบรรยากาศในชั้นบรรยากาศแล้วก็เกิดเซลล์สิ่งมีชีวิตชั้นสูงขึ้นกว่าเดิมคือสิ่งมีชีวิตแบบชั้นต่ำก็จะเป็นเซลล์สัตว์เซลล์เดียวเล็กจนคือว่าไม่เป็นตัวที่จะเดินวิ่งหาอะไรกินได้นะครับก็เป็นเซลล์เล็กแต่ว่าพอถึง 2,000 ล้านปีเนี่ยจะเกิดเซลล์สิ่งมีชีวิตที่มีระดับเรียกว่าเซลล์ชั้นสูงมากขึ้นกว่าเดิมคือมันมีนิวเคลียสอยู่ในเซลล์นี้ชัดเจนว่างั้นเถอะอันนี้เขาเรียกว่ายูคาริโอติกเซลล์ภาษาวิชาการเขาว่าอย่างนั้นนะครับไม่เป็นไรครับท่านไม่ต้องจำก็ได้นะครับแต่บอกให้ทราบว่าผมค้นมาจากหนังสือที่ว่านี่แหละนะครับ540ล้านปีก่อนปัจจุบันสิ่งมีชีวิตรูปแบบก็ซับซ้อนมากขึ้นเกิดขึ้นมากมายในยุคแคมเบรียนอันนี้ไม่ใช่มหายุคนะครับแคมเบรียนพีเรียดศัพท์วิชาการเนี่ยอย่างที่บอกแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช้คำว่าเอร่านี่จะเป็นมหายุคถ้าพีเรียดเป็นยุคเฉยๆนะครับยุคแคมเบรียนหรือแคมเบรียนพีเรียดเนี่ยก็จะมีชีวิตที่รูปแบบซับซ้อนมากขึ้นก็ประมาณสัก540ล้านปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็400ล้านปีก่อนปัจจุบันสิ่งมีชีวิตเคลื่อนจากน้ำขึ้นบกตรงนี้ครับถ้าใครเรียนวิชาอาจจะไบโอโลจีชีววิทยาหรือว่าจะพูดง่ายๆคือเรียนเรื่องวิวัฒนาการชีวิตจากหนังสือของชาลส์ดาร์วินที่ครึ่งแรกของรายการนี้ผมเอ่ยถึงหนังสือเล่มแรกของชาลส์ดาร์วินนั่นก็คือ Voyage of the Beagle นะครับแต่ว่าหลังจากนั้น20ปีเนี่ยดาร์วินเขียนหนังสือที่สถานโลกยิ่งกว่า Voyage of the Beagle นะก็คือ On the Origin of Speciesเซอร์ชาลส์ดาร์วินเขียน On the Origin of Species ว่าในเรื่องวิวัฒนาการชีวิตซึ่งก็ให้เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยวิวัฒนาการมาจากชีวิตน้อยๆแล้วก็เคลื่อนจากน้ำขึ้นสู่บกนี่พูดกันแบบง่ายๆกระชับสั้นๆนะครับแต่ว่าจริงๆเราต้องอ่านหนังสืองานวิจัยเยอะแยะแต่ท่านที่พอสนใจเรื่องที่ซับซ้อนหน่อยก็ไปอ่าน On the Origin of Speciesได้นะครับแล้วก็ถึงจังหวะเวลาที่เราจะคุยถึงเรื่อง On the Origin of Species วันหลังผมค่อยคุยละเอียดอีกทีนึงเพราะว่าเคยวิจารณ์หนังสือเล่มนี้ไว้นานสัก20ปีแล้วมั้งครับสมัยที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นะแต่ว่าหนังสือที่ผมชอบมากกว่าหนังสือท่านชาลส์ดาร์วินนะครับที่ผมชอบมากกว่า On the Origin of Species เพราะว่า Origin of Species เนี่ยมันอ่านยากเข้าใจยากถ้าเราไม่ได้รับการฝึกฝนมาทางด้านวิทยาศาสตร์หรือชีววิทยาท่านผมก็จะมีความลำบากมากในการที่จะทำความเข้าใจเพราะมันเทคนิควิชาการเยอะนะแต่ก็ท่านก็เขียนให้คนทั่วไปพออ่านได้นะครับแต่ว่าหนังสือที่อ่านสนุกกว่าที่ชาลส์ดาร์วินเขียนคือการท่องเที่ยวเดินทาง5ปีนะโดยเรือหลวง The Beagle นะ Voyage of the Beagle เล่มนั้นสิอ่านแล้วสนุกนะและจะเพลิดเพลินซึ่งยังทำรายการนี้ไปถึงทั้งปีนะครับถ้าถึงจังหวะเวลาที่จะต้องพูดประวัติศาสตร์ใหญ่แล้วก็การเดินทางค้นหาความเป็นมาของวิวัฒนาการชีวิตพืชหินดินสัตว์อะไรต่างๆของชาลส์ดาร์วินเนี่ยก็ต้องคุยเรื่องการเดินทางของเรือหลวง The Beagle กับชาลส์ดาร์วินซึ่งเป็นหนุ่มอายุ20กว่าเองในตอนนั้นนะครับนะกลับมาเรื่องสิ่งมีชีวิตเคลื่อนจากน้ำขึ้นบกเนี่ยก็คือ400ล้านปีก่อนปัจจุบันพอ200ล้านปีก่อนปัจจุบันนะคือ200ล้านปีที่ผ่านมานะกำเนิดสัตว์เลือดอุ่นนะ63ล้านปีก่อนปัจจุบันฮาอุกาบาตถล่มดาวเคราะห์โลกก็เป็นเหมือนอุกาบาตมหึมามากมายถล่มดาวเคราะห์โลกทำลายชีวิตขนาดใหญ่ซึ่งพอถึง63ล้านปีตอนนั้นมีไดโนเสาร์แล้วนะครับไดโนเสาร์เนี่ยสูญหายไปจากโลกไม่เหลือเลยยกเว้นในหนังนะครับแต่ก็จะเหลือซากฟอสซิลที่ค้นพบกันอยู่นะครับในโลกนี้หลายๆที่ในโลกนี้ไม่ว่าจะในยุโรปอเมริกาเมืองจีนประเทศไทยนะประเทศไทยก็พบซากใกล้ๆบ้านผมเนี่ยครับที่ปากช่องนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เนี่ยนะแล้วก็เทือกเขาดงพญาเย็นเนี่ย
นะเรียกว่าป่าดงพญาเย็นเนี่ยก็จะมีซากไดโนเสาร์นะก็เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกแล้วกันนะครับอุทยานแห่งชาติแล้วก็เขาดงพญาเย็นนะแล้วก็ไปที่ขอนแก่นภูเวียงอุทยานแห่งชาติภูเวียงนั้นก็มีซากไดโนเสาร์อยู่แล้วก็พวกหอยโบราณหลายร้อยล้านปีนะครับเป็นซากอยู่บนยอดเขาก็มีก็คือว่าแถวนั้นที่ภูเวียงที่ขอนแก่นในยุคไดโนเสาร์เนี่ยคือก่อน63ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยไดโนเสาร์อยู่แถวขอนแก่นโคราชแล้วก็เป็นน้ำทะเลนะแต่ตอนนี้กลายเป็นยอดเขาไปแล้วเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อประมาณ63ล้านปีที่แล้วนี่จะเป็นข้อมูลซึ่ง63-65 ล้านปีนักวิทยาศาสตร์มักจะตกลงกันตัวเลขประมาณนี้ว่าไดโนเสาร์เนี่ยหายไปจากโลกก็ด้วยเหตุแห่งว่ามันมีด้วยเหตุที่ว่ามีอุกาบาตถล่มลงมาทั้งโลกเลยโลกเนี่ยโดนอุกาบาตพุ่งเข้าชนแบบเป็นหาฝนมหึมาแล้วมืดฟ้ามัวดินเป็นเวลานานร้อยพันปีนะครับก็นั่นคือเหตุเกิดเมื่อ63ล้านปีตามที่รายงานมาที่จริงเรื่อง63ล้านปีแล้วไดโนเสาร์ถูกทำลายไปด้วยหาฝนอุกาบาตเนี่ยก็เคยมีการศึกษาแล้วก็รายงานครั้งแรกก็โอ้จะย้อนหลังไปแล้วก็พาดหัวหนังสือพิมพ์นิตยสารรายสัปดาห์ Time Magazine จำได้ในสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เรียนจบก็กลับมาสอนหนังสือคณะรัฐศาสตร์จุฬายุคนั้นนะครับ1980กว่าๆเนี่ย Time Magazine ก็รายงานว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าไดโนเสาร์หายไปเพราะว่าโลกเนี่ยถูกถล่มด้วยอุกกาบาตนั่นคือ63 ล้านปีนะก่อนปัจจุบันนี้แล้วก็เข้ามาให้มันสั้นขึ้นนะครับ4ล้านปีก่อนปัจจุบันนี้เกิดชีวิตดึกดำบรรพ์ที่มี2ขาเป็นยุคเริ่มแรกวิวัฒนาการชีวิตมนุษย์ยังไม่เป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าเป็นชีวิตที่มี2ขาค่อยๆพัฒนาใช้เวลามากมายมหาศาลต่อมาค่อยๆพัฒนารูปแบบเป็นมนุษย์ขึ้นมาแต่ว่าเกิดชีวิต2ขานะภาษาอังกฤษใช้คำว่า bipedal ก็คือมี2 pedal นะคือ2ขานั่นแหละ2เท้านะก็เกิดขึ้นประมาณสัก4ล้านปี2ล้านปีก่อนปัจจุบันจึงเกิด Homo erectusโฮโมเป็นภาษาละตินนะครับแปลว่าแมนมนุษย์คนผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะครับแมนเนี่ยคนแล้วกันโฮโมอีเร็กตัสก็คือเกิดมนุษย์สองขายืนตัวตรงเดินได้เดินก้าวขาไปมาอันนี้คือประมาณ2ล้านปีพูดง่ายกว่าจะมาเป็นตัวเราไม่ว่าท่านจะเป็นใครที่ไหนชาติใดอยู่ที่ไหนนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านฟังอยู่ตัวท่านกับผมเนี่ยก็เป็นลูกหลานเหลนหลนก็คือเป็นทายาทต่อๆมาเป็นชีวิตที่พัฒนามาเรื่อยๆจากเมื่อ4ล้านปีที่แล้วที่มี2เท้าหรือ2ขายืนขึ้นแล้วก็เดินได้นะแล้วก็กลายมาเป็นแมนนะหรือมนุษย์ขึ้นมาโฮโมอีเร็กตัสเนี่ย2ล้านปี4ล้านปีนั่นก็คือมี2ขาแล้วผ่านมาอีก2ล้านปีก็เป็นจาก4ล้านปีแล้วก็2ล้านปีนะครับก็เกิดโฮโมอีเร็กตัสมนุษย์เป็นมนุษย์ดึกดำบรรพ์นะวิวัฒนาการมาข้ามการเวลามา 200,000 ปีก่อนปัจจุบันเกิดโฮโมเซเปียนอันนี้ก็เป็นศัพท์ที่พวกเราตอนเรียนมัธยมก็จะท่องๆกันอยู่ยุคผมเป็นยุคท่องนะครับไม่ค่อยครูไม่ได้สอนให้คิดนะเราก็จะท่องจำโฮโมเซเปียนก็คือมนุษย์ที่มีปัญญานะถ้าเป็นโฮโมอีเร็กตัสมนุษย์ที่ยืนอยู่บน2ขาได้แล้วก็เดินไปได้อาจจะทำโน่นทำนี่ได้แต่ยังไม่รู้จักคิดเท่าไหร่นะโฮโมเซเปียนเนี่ยก็คือมนุษย์ที่มีภูมิปัญญาเซเปียน SAPIEN เป็นภาษาละตินแปลว่ามีความฉลาดนะมีภูมิปัญญารู้จักคิดดังที่ปรากฏเป็นรูปลักษณ์ที่เห็นในปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้นักวิชาการไม่ได้ใช้คำว่าเซเปียนกับความชาญฉลาดแล้วเขาใช้คำว่า intelligence ใช่ไหมนะแถมยังเป็น intelligence หรือความชาญฉลาดที่ไม่ใช่ของจริงอีกต่างหากหรือเสมือนจริงก็จะเป็น artificial intelligence ซึ่งไม่ใช่ตัวมนุษย์แล้วที่มันฉลาดกว่าเราเนี่ยก็จะเป็นพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนะเป็น AI artificial intelligence แต่ว่าจริงคำว่าชาญฉลาดเนี่ยในภาษาละตินนะครับก็
ก็เป็นใช้คำว่าเซเปียนส์ภาษาลาตินนะนั่นคือ200,000ปีก่อนปัจจุบันมนุษย์เริ่มรู้จักคิดถ้าใครถูกตำหนิต่อว่าในปัจจุบันว่าเอ้ยทำไมไม่รู้จักคิดไม่ถูกนะครับทุกคนรู้จักคิดเพียงแต่ว่าคิดไม่ถูกใจเท่านั้นเองงั้นถ้าใครมาต่อว่าตำหนิวิพากษ์เราว่าเอ้ยทำไมเกิดมาไม่รู้จักคิดผิดอ่ะเราคิดเป็นทุกคนแหละทุกวันนี้เพียงแต่ว่าจะคิดไม่ตรงใจคนอื่นคิดบางคนเขาเรียกว่าคิดแบบนี้ก็เรียกดีบางคนก็บอกว่าแบบที่ดีเขาเรียกว่าไม่ดีอันนี้ก็เป็นคำนิยามของมนุษย์นะครับแต่มนุษย์รู้จักคิดมาตั้งแต่200,000ปีมาแล้วนะครับแล้วตามประวัติศาสตร์ใหญ่เนี่ย10,000ปีที่ผ่านมา10,000ปีก่อนปัจจุบันมนุษย์เริ่มมีกิจกรรมทางการเกษตรเวลาเราอ่านประวัติศาสตร์โลกเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่บทจะมีบางบทของหนังสือประวัติศาสตร์โลกนะครับพูดถึงว่ามนุษย์เริ่มทำการเกษตรรู้จักปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้ก็คือหาอาหารผลิตอาหารกินได้ไม่ใช่เดินไปแล้วเจออะไรก็หยิบกินเฉยๆนะครับหรือว่าเริ่มรู้จักเผาเนี่ยก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่รู้จักปิ้งย่างทำให้อาหารสุกแต่ว่าประมาณสัก10,000ปีเนี่ยเริ่มกิจกรรมทางการเกษตรหมายความว่ามนุษย์เริ่มตั้งหลักปักฐานทำไร่ไถนานะผมอาจจะใช้คำที่ง่ายเกินไปนะครับรู้จักปลูกพืชเป็นเรื่องเป็นราวนะปลูกพืชปลูกผักหรือจะเลี้ยงสัตว์เรียกว่าทำมาหากินนะปลูกพืชทำการเกษตรได้นั่นคือ10,000ปีที่ผ่านมานี่เองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครบ่นว่าการเกษตรประเทศโน้นทำไมจึงไม่เจริญประเทศนี้เจริญกว่านะก็วางจริงเราก็เพิ่งทำกันมา10,000ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้าเราจะคุยว่าเกษตรไทยดีกว่าประเทศอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในประเภท10,000กว่าปีด้วยกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเรามามองมุมสั้นๆใกล้ๆแล้วเราก็จะมองว่าคนไทยนี่ทำการเกษตรเก่งหรือถ้าผมมองสองบ้านเทียบกันบ้านผมกับเพื่อนบ้านเนี่ยบ้านนั้นเขาปลูกเก่งบ้านผมนี่ยากขึ้นรกนะแต่จริงๆพวกเราที่เป็นมนุษย์ยืนได้บนสองขาแล้วเราก็รู้จักคิดมาตั้งแต่200,000ปีที่แล้วรู้จักทำการเกษตรมาแค่10,000ปีเองยังมีอะไรเยอะที่เราจะพัฒนานะครับถ้าปลูกแล้วมะม่วงมันไม่ติดก็ปีหน้าปลูกใหม่หรือว่ารอดูใหม่ก็ได้6,000ปีหลังปัจจุบัน6,000 ปีก่อนปัจจุบันนะคือย้อนหลังไป 6,000 ปีก็กำเนิดรูปแบบการเมืองการปกครองแบบแบ่งเขตแยกเป็นรัฐหรือแว่นแคว้นต่างๆนี่กลับมาถึงเรียกว่าเป็นภูมิรัฐศาสตร์เป็นการเมืองละนะครับ10,000 ปีก่อนปัจจุบันเริ่มทำการเกษตร 6,000 ปีเริ่มทะเลาะกันได้แล้วคือกำเนิดรูปแบบทางการเมืองแบ่งเขตพื้นที่ปกครองหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าเผ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณ 6,000 ปีพูดง่ายรัฐศาสตร์โบราณนี่เกิดประมาณ 6,000 ปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันมนุษย์ก็คงไม่ต้องว่าอะไรกันมากมั้งที่ทำสงครามฆ่ากันตีกันยิงกันขโมยกันเพราะมนุษย์ยังไม่เจริญครับมันต้องเริ่มมีความเป็นรัฐศาสตร์มาแค่ 6,000 ปียังอีกนานกว่าที่เราจะเลิกฆ่ากันนะฮะตอนนี้มนุษย์ที่รัสเซียกับมนุษย์ที่ยูเครนบวกกับมนุษย์นาโต้อีกหลายๆประเทศนะครับรวมทั้งมนุษย์อเมริกาก็กำลังทะเลาะกันอยู่กลัวว่ามนุษย์รัสเซียซึ่งกำลังเอารถถังยาตาไปประชิดติดพรมแดนยูเครนเนี่ยจะทำสงครามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าข่าวเช้าวันนี้หมายถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ผมทำรายการตอนค่ำเนี่ยนะครับข่าวที่ CNN ยังพูดด้วยซ้ำไปว่าแหล่งข่าวกรองของอเมริกาทราบว่ารัสเซียส่งเขาเรียกส่งคลังโลหิตคือเลือดติดรถถังขบวนการต่างๆเอาไปประชิดติดพรมแดนด้วยคือหมายความว่าเตรียมเลือดไว้พร้อมนะเผื่อจะต้องให้เลือดเมื่อมีการทำสงครามอันนี้ก็เป็นความอินเทลเจนต์ของพวกทหารอเมริกันที่รายงานทาง CNN เมื่อเช้านะครับก็พูดง่ายคือมนุษย์เริ่มมีรูปแบบทางการเมืองมีการปกครองเขตหรือว่าเผ่ากันมาก็แค่ 6,000 ปีเพราะฉะนั้นก็ยังต้องตีกันต้องรบกันอยู่เพราะว่าเรายังไม่เจริญนะครับเรายังนึกว่ายูเครนรัสเซียไทยแลนด์สยามลาวเขมรอาเซียนมันเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ละเมิดกันไม่ได้แต่ที่จริงแล้วสมัยโบราณเขาไม่มีเขตแล้วเริ่มมีเขตกันเมื่อ 6,000 ปีแล้วเราก็เริ่มทำเขตให้มันแคบลงแคบลงเราก็จึงยังคงต้องตีกันต่อไปพูดในทำนองปรัชญา Big History 500 ปีที่แล้วเริ่มฝ
first wave of globalization 500ปีที่แล้วนะครับคือเริ่มยุคโลกาภิวัตน์การเคลื่อนย้ายของความรู้ความเจริญเทคโนโลยีจากที่1ไปสู่อีกที่1นะแล้วก็250ปีที่แล้วคลื่นที่2แห่งโลกาภิวัตน์ second wave of globalization ก็เกิดขึ้น60ปีที่แล้วคลื่นที่3แห่งโลกาภิวัตน์ยุคข้อมูลข่าวสาร third wave of globalization ก็เกิดขึ้นที่จริงเขาเรียกว่ายุค1ยุค2ยุค3นี่ก็ที่เดี๋ยวนี้รัฐบาลไทยจะใช้คำว่าThailand 0.1 อะไรล่ะ 1.0 2.0 3.0 4.0 หมายถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันเนี้ยมันถึงยุคอาจจะ 5G แล้วนะครับอาจจะเรียกว่ายุคที่4ก็ได้นะครับเป็นยุคของartificial intelligence มันสรุปแล้วจบนะเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ใหญ่ที่ผมเล่ามาอย่างแบบย่อๆ60ปีที่แล้วมนุษย์นึกว่าเราจะเจริญแล้วล่ะเนี่ยนะครับก็คือตอนผมเกิดมาอันนี้มัน60ปีที่แล้วผมอายุ70กว่านะครับก็ประมาณนี้แหละโลกเจริญมากที่สุดแล้วซึ่งว่าจริงๆก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะเจริญนะถ้าคุยกันไปเรื่อยๆตลอดทั้งปีนะครับจะพบว่าเรานึกว่าเราเจริญนักหรือนะยังครับเราค่อยๆไปของเราเรื่อยๆวันนี้ก็หมดเวลาของรายการบนดาวเคราะห์โลกแล้วนะครับกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลขอให้ทุกท่านอยู่บนดาวเคราะห์โลกด้วยความสุขความเจริญสืบไปสวัสดีครับนั่นคือบางเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนดาวเคราะห์โลกนำเสนอโดยสมเกียรติอ่อนวิมลคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย